ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแคมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่ App Store พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่อยู่ที่วัดภูจวงหลังจากนี้ไปอีกประมาณ10กว่าวันก็จะออกพรรษาแล้วกิจกรรมต่างๆก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าสิ่งที่คงเดิมก็คือเราก็ยังใช้ความพยายามในการรักษาใจของเราเนี่ยให้เป็นกุศลเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ในการรักษาใจให้เป็นกุศลเนี่ยมันมีรูปแบบเยอะมากมันไม่ใช่เพียงเฉพาะภาวนาแต่มันรวมไปถึงการทำทานการรักษาศีลรวมไปถึงการมีน้ำใจรวมไปถึงความอ่อนน้อมรวมไปถึงการช่วยเหลือกิจกรรมกิจการงานต่างๆโดยใช้แรงของเรามันทุกอย่างที่มันเป็นการสละแรงกายสละแรงใจสละกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นกุศลค่ะเรียกว่าการรักษาใจหลายคนเข้าใจผิดว่ารักษาใจเนี่ยพยายามให้จิตมันดีมันก็เลยทำให้เราใจไม่ดีสักทีหนึ่งอย่างเช่นโยคีที่มาปฏิบัติธรรมกันอยู่เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการรักษาใจพอเรารักษาใจปุ๊บเราพยายามที่จะปกป้องไม่ให้เรียกว่าปกป้องไม่ให้กิเลสมันเกิดทีนี้ไอ้ความปกป้องมันคือความรักตัวเองไงมันก็เกิดความทุกข์ในการปกป้องกิเลสไม่ให้มันเกิดเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่กิเลสมันจะเกิดหรือไม่เกิดมันเป็นธรรมชาติของเขาแต่ทีนี้เนี่ยทำยังไงที่จะให้กิเลสมันไม่เกิดเนี่ยมันก็ต้องเอาจิตของเราเนี่ยไปเกาะบุญเอาไว้ไปเกาะความดีเอาไว้ไปเกาะกุศลเอาไว้พอจิตมันเกาะกุศลติดเกาะความดีติดเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงค่ะว่าจิตของเราเนี่ยตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่มีทางพอมันเกาะกุศลติดปุ๊บเนี่ยชื่อว่ารักษาใจทันทีเลยไม่ต้องไปห่วงว่าเดี๋ยวกิเลสมันจะเข้าไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นแหละเพราะหลายท่านเนี่ยมีความทุกข์กลัวกิเลสมันจะเข้ามากลัวจะยังงุ่นกลัวอย่างนี้การระวังไม่ให้กิเลสเข้าเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือมีสติเพียงแค่เรามีสติเอาไว้เนี่ยถึงกิเลสมันจะมีอยู่เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ผิดศีลห้าแน่นอนเราไม่ใช่พระอรหันต์ค่ะจะห้ามไม่ให้กิเลสมันโผล่มาที่ใจเลยเป็นไปไม่ได้แต่เราสามารถที่จะห้ามกิเลสของเราเนี่ยไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นได้ต้องแยกแยะดีๆนะคะกิเลสมันห้ามไม่ได้ที่จะเกิดที่ใจสำหรับความเป็นปุถุชนแต่กิเลสมันสามารถที่จะห้ามใจได้ที่จะไม่ทำร้ายคนอื่นมันคนละส่วนกันถ้าเราเอามาปนกันว่าไม่ให้กิเลสมันเกิดเนี่ยโอ้โหตายอะเป็นไปไม่ได้หรอกเราเป็นปุถุชนธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเหมือนกับโอ่งน้ำที่มันมีตะกอนอยู่กิเลสเหมือนตะกอนอะพอมีอะไรมากระตุ้นทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยกิเลสมันเกิดอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้กิเลสที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ทำร้ายคนอื่นพอในระดับนึงเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้กิเลสที่เกิดขึ้นมาไม่ทำร้ายคนอื่นได้เนี่ยจิตมันจะค่อยๆสงบจิตพอมันสงบขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดสมาธิพอเกิดสมาธิขึ้นมาไอ้สมาธิตัวเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงว่าไอ้ที่เราทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยหรือไอ้ที่เรามีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยหรือตอนที่เรามีความสุขมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากเมื่อมีกิเลสปุ๊บมันทุกข์เมื่อกิเลสดับมันสุขพอเราเข้าใจตัวนี้ปุ๊บเนี่ยปัญญามันเกิดละพอปัญญามันเกิดเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างผู้มีปัญญากิเลสมันจึงลดลงจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาใจอันนี้ถือว่าพยายามที่จะพูดให้มันฟังเข้าใจง่ายที่สุดอะค่ะท่านญาติธรรมนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมนะฝนยังตกอยู่2วันเลยนะคะท่านญาติธรรมนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี่เห็นพี่อ้อยทักเข้ามาไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะพี่อ้อยนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะช่วงปีนี้ทั้งปีก็คือไม่ได้ไปคลองปลัดเปียงเลยนะคะก็พอดีกับโควิดด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าอยู่วัดภูจวงมากเป็นพิเศษนะก็แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเวลาที่มีอยู่ของเราเนี่ย
างที่ได้พูดไปว่าไม่ว่าจะเป็นในพรรษาหรือออกพรรษาการรักษาใจไม่ใช่การภาวนาคือการนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมอย่างเดียวการภาวนาคือการมีสติอยู่กับตัวเองได้ในปัจจุบันไม่ว่าเราจะทำทานเรารักษาศีลหรือไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมกิจการงานต่างๆแม้กระทั่งเราเจอผู้ใหญ่แล้วเราให้ความเคารพเนี่ยไอ้จิตตอนที่มันให้ความเคารพเนี่ยมันก็ชื่อว่ารักษาใจเพราะว่าอกุศลเนี่ยมันเข้าไม่ได้หรือแม้กระทั่งที่เราอยู่กับพ่อแม่ของเราเนี่ยก็ชื่อว่ารักษาใจถ้าเรามีจิตใจคิดถึงบุญคุณของท่านจริงๆแล้วบุญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลอ่ะมันอยู่ใกล้ๆแต่เราชอบมองข้ามบุญเราไปมองบุญที่มันไกลๆอุ้ยอนาคตจะไปที่นั่นอนาคตจะไปที่นี่อนาคตจะบวชชีอนาคตจะบวชนู่นบวชนี่มีแต่อนาคตอ่ะแล้วปัจจุบันทำอะไรอยู่อนาคตที่ฝันเอาไว้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าปัจจุบันมันไม่มีเหตุไปถึงมันต้องสร้างปัจจุบันให้ได้ซะก่อนถ้าปัจจุบันมันดีเนี่ยอนาคตมันก็จะเป็นไปตามปัจจุบันที่เราทำถ้าเกิดปัจจุบันทำไม่ดีเนี่ยมันคือความฝันที่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นความจริงไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำปัจจุบันให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะมีความรู้เรามีความรู้สึกว่าเราฉลาดแล้วเราเก่งแล้วเราต้องการความรู้เพิ่มเติมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการที่เราไปแสวงหาความรู้เนี่ยเรากลับเอาความเก่งความฉลาดของเราที่มีอยู่เนี่ยไปด้วยแล้วตอนที่เราหาความรู้เนี่ยเรากลับไม่ได้น้อมใจขาดความเคารพในการศึกษาคารวะมีทั้งหมดอยู่6อย่าง1พุทธคารวะตา2ธรรมคารวะตา3สังฆคารวะตา4ขอโทษนะคะอาจจะไม่เรียงนะคะปฏิสารณะปฏิสันฐานนะคะคารวะตา5อัปปมาทะคารวะตาแล้ว6อยู่ดีๆก็ลืมนะคารวะมี6อย่างขออนุญาตเปิดหนังสือดูหน่อยนะคะคารวะมีทั้งหมดอยู่6อย่าง1อ้อการสิกขาพอพูดถึงข้อนี้แล้วที่จะพูดสิกขาคารวะตาการที่เราจะมีความรู้เนี่ยมันต้องเคารพอันดับแรกโดยเฉพาะพุทธศาสนาต้องมีความศรัทธาเพราะฉะนั้นต้องเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีความเคารพในการศึกษาไอ้คารวะนี่คือความอ่อนน้อมต่อสิ่งที่เราจะเข้าไปศึกษานั่นเองแต่เราอยากจะมีความรู้อ่ะกำลังจะพูดถึงว่าปัจจุบันเราทำไม่ได้เนี่ยอนาคตมันเป็นไปไม่ได้เราอยากจะเป็นคนเก่งเราอยากจะมีความรู้แต่การเข้าหาการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันผิดวิธีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีความรู้ความรู้ของเรามันถูกสตาร์ทไว้เรียบร้อยละเท่านั้นแหละมีอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันเพิ่มเติมไม่ได้ละเพราะว่าแก้วนี้มันเต็มซะแล้วมันเติมไม่ได้เพราะว่าตัวเองเข้าใจว่าตัวเองเก่งถึงจะบอกว่าฟังคนอื่นเขาพูดแล้วเราก็เอามาเทียบเคียงเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูความจริงก่อนว่าความรู้ของเรามันมีแค่ไหนการที่เราจะเอาความรู้ของเราไปเทียบเคียงกับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่มีความรู้เนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้กับผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เนี่ยมันไม่ใช่เทียบเคียงแล้วมันจะต้องพยายามทำความเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยท่านพูดอะไรอยู่แล้วเราเข้าใจแค่ไหนที่พูดตรงนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเป็นแบบนี้เลยที่พูดความรู้ไม่ได้แล้วก็กลายเป็นคนแข็งกระด้างก้าวร้าวโดยที่เราเนี่ยไม่รู้สึกตัวจนเป็นคนขี้สังเกตนิดนึงโชคดีอย่างนึงที่เราเป็นคนช่างสังเกตพอเราไปศึกษาหรือไปถามธรรมะครูบาอาจารย์ไปคุยกับครูบาอาจารย์หลังๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราก็ไม่ได้มีความสุขจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีดีอะไรนะชีวิตของเรามันไม่ได้เป็นปกติแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอเราไปถามอะไรใครเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกความจริงกับเราล่ะคือเหมือนกับเขารู้ว่าเราพูดแล้วเราไม่ฟัง
ย่างครูบาอาจารย์บางท่านท่านรู้แล้วว่าท่านสอนเราเราไม่พยายามฟังอ่ะเราจะมีข้อโต้แย้งตลอดเวลาว่าอย่างนั้นอย่างงี้อย่างโน้นอะไรของเราแสดงความฉลาดของเรานั่นแหละไอ้ความที่เราฉลาดแบบธรรมะหางอึ่งสั้นๆเล็กๆของเรานั่นแหละเราก็พยายามแสดงความฉลาดของเราสุดท้ายแล้วเนี่ยความรู้ของท่านเนี่ยแทนที่เวลา1ชั่วโมงเนี่ยเราจะให้ท่านพูดเต็มที่เลยนะเราจะได้ฟังแล้วเราจะได้มีความเข้าใจได้1ชั่วโมงนั้นมีค่ามากเราใช้เวลาพูดของเรา40นาทีผู้ใหญ่พูดให้เราฟังได้แค่20นาทีแล้วเราจะเอาความรู้มาจากที่ไหนอะเวลาแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าเราขาดทุนแล้วก็พอคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยตอนหลังๆเนี่ยด้วยความที่เราชอบฟังไม่เสร็จไงเราก็ชอบแสดงความคิดเห็นของเราอย่างงู้นอย่างงี้หลังๆเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะเตือนเราน้อยลงเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยเราต้องมีอะไรไม่ดีแล้วล่ะต้องเปลี่ยนอุปนิสัยใหม่คือต้องเปลี่ยนเลยนะถึงจะเป็นอุปนิสัยเรานั่นแหละแต่อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันต้องเลิกอ่ะต้องเปลี่ยนอุปนิสัยตัวเองใหม่ก็เลยหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์เคยเห็นธรรมวลีเนี่ยที่ไปเจอกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าไม่เคยที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองเท่าไหร่นอกจากว่าฟังแล้วเกิดข้อสงสัยในสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดถึงจะถามว่าตรงเนี้ยมันยังไงต่อคือหนูเนี่ยเข้าใจว่าอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหนูเข้าใจแบบนี้ถูกด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้จะถามแค่นั้นแต่ถ้าเกิดมากกว่านี้ไม่แสดงไม่ได้โชว์ความสามารถอะไรเลยถ้าคุยกับผู้ใหญ่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสดงความสามารถอะไรเพราะท่านรู้ของท่านหมดแล้วเราไม่ต้องไปบอกท่านหรอกว่าเรารู้อะไรบ้างเพราะว่าเวลาที่เราจะเจอท่านเนี่ยมันมีค่าท่านพูดอะไรมาเนี่ยทุกคำพูดของท่านเนี่ยมันมีความหมายเราต้องให้ท่านพูดเยอะเราจะได้ฟังเยอะๆเราจะได้ฉลาดนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาถ้าเกิดว่าตัวเองเจอผู้ใหญ่หรือคนที่เราคิดว่าคนนั้นเนี่ยมีความสามารถแล้วเราอยากที่จะเป็นหรืออยากที่จะรู้อยากที่จะเข้าใจอย่างเขาเนี่ยเราจะไม่พูดอะไรเลยนอกจากเขาไม่พูดเราถึงถามถ้าถามให้เขาพูดหรือถามให้ท่านพูดแล้วเราอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงก็ทำยังไงความรู้มันถึงจะได้แต่ถ้าเกิดเรามีความก้าวร้าวมีทิฏฐิมานะเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ประเมินด้วยนะบางคนเนี่ยก้าวร้าวถึงขนาดกล้าประเมินผู้ใหญ่ว่าเขาคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ยังไงเขาคิดอย่างนี้เขาไม่น่าเป็นอย่างนี้นะไปตัดสินผู้ใหญ่อะซึ่งตัวเองไม่สามารถที่จะไปรู้ได้เลยว่าความคิดของคนที่มีความรู้มากกว่าเราเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่มันก็เลยกลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นมานะคะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันเพราะว่าเมื่อวานรายการธรรมวลีดับก่อนเวลานะคะก็เลยค้างอยู่ที่การพูดถึงเรื่องของขี้หีปฏิบัติช่วงนี้เนี่ยจะพูดขี้หีปฏิบัติยาวเลยเพราะว่าน้องสามเณรที่ตัวเองถวายความรู้อยู่เนี่ยก็ตอนนี้ไปอบรมอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองเพิ่งพูดถึงอย่างที่ได้พูดกับท่านยติธรรมไงคะว่าอะไรช่วงไหนที่ตัวเองเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องนั่นแหละมาพูดแล้วตัวเองเอาธรรมะอะไรแก้ไขปัญหาก็จะเอาสิ่งที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็ธรรมะที่มันแก้ไขนั่นแหละมาพูดเพราะว่ามันได้อารมณ์ในการพูดในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมันจำง่ายแล้วเราก็รู้ว่ามันผ่านมายังไงความรู้สึกที่เราได้รับกับปัญหาแล้วก็ธรรมะที่เราแก้เนี่ยมันสามารถที่จะอธิบายได้เลยว่ามันแก้ยังไงมันทำยังไงนะคะช่วงนี้เนี่ยขี้หีปฏิบัติเป็นเรื่องของหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เราเนี่ยสามารถที่นำไปใช้ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีตั้งแต่ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงก็คือไม่มีกิเลสกับวิธีการแนะนำในการคลองเรือนอย่างไม่มีภัยกับตัวเองเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยเราพกอาวุธฆ่าตัวเองมาตลอดเรามียาพิษเป็นของตัวเองนะเพราะอะไรเรามีกิเลสมาด้วยอ่ะมันไม่มีใครหรอกที่ทำร้ายเราได้เท่ากับกิเลสในใจของเราเอง
ถ้าใจของเราเนี่ยมันคิดดีอ่ะมันมองโลกด้วยความเข้าใจเนี่ยเราจะทุกข์เพราะความไม่ดีของคนอื่นเขาหรือเปล่าล่ะเช่นเขาเอาเปรียบเราเขาดูถูกเราเขาทำร้ายเราถ้าใจของเรามันดีเนี่ยมันก็เพียงแค่อาจจะทุกข์อยู่ตามกำลังของวิบากกรรมแต่ใจเนี่ยมันคงไม่ทุรนทุรายไม่โกรธไม่เกลียดคนละอันกันนะคะการที่เราได้รับความทุกข์จากวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากอกุศลกรรมในอดีตของเราที่เราเคยทำไม่ดีเอาไว้กับจิตที่มันมีสติเนี่ยมันก็รับกรรมเหมือนเดิมนั่นแหละแต่จิตของเราเนี่ยมันไม่ทุรนทุรายไม่เล่าร้อนไปกับวิบากกรรมนั้นอย่างเนี้ยดีไหมแต่มันต้องฝึกไงนะมันต้องฝึกก็จึงนำวิธีการที่เราจะไปเจอกับคนอื่นเนี่ยมาในเวลาเดียวกันกิเลสของเราก็มีดังนั้นมันต้องควบคู่กันไประหว่างการที่เราเนี่ยฝึกฝนตัวเองการเรียนรู้ตัวเองกับสิ่งที่เราเนี่ยมียาพิษอยู่ในตัวแต่ละคนเนี่ยมียาพิษปริมาณที่แตกต่างกันแล้วก็มันเหมือนกับมีภูมิคุ้มกันอยู่ในตัวเองด้วยมันตีกันไปตีกันมาระหว่างยาพิษกับยาต้านพิษในตัวเราก็มียาต้านพิษอยู่ในตัวเหมือนกันคือสติถ้าเราสร้างสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นในใจบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดพลังของการต้านพิษได้ร่างกายของเราจิตใจของเราก็จะมีความสุขหรือมีกุศลเนี่ยเป็นตัวนำชีวิตก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราปล่อยกายปล่อยใจของเราเนี่ยให้มันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะทุกข์กว่าเดิมจากเชื้อเล็กๆของเราที่มันอยู่ในใจนั่นแหละไอ้เชื้อกิเลสที่มันมากับเราตั้งแต่เกิดนั่นแหละมันคือเหตุของความทุกข์ทั้งหมดที่มันเติบโตขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเชื้อในใจของเราที่มันติดตามตัวเรามาด้วยเนี่ยมันอยู่แต่เราสามารถที่จะควบคุมมันไม่ให้มันโตเราก็ไม่ทุกข์แต่บางคนเนี่ยอย่างเช่นคนที่มีบุญเก่าบางคนนะคะบางท่านเกิดมารวยเกิดมาสวยเกิดมาหล่อเกิดมาฉลาดแต่กลับเอาความฉลาดเนี่ยไปเบียดเบียนคนอื่นเอาความรวยเนี่ยไปลงทุนเอาเปรียบคนอื่นเอาความรวยที่มีอยู่ไปใช้หาประโยชน์สุขส่วนตัวเท่านั้นพอถึงเวลาขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเมื่อมันหมดบุญมันก็ทุกข์แล้วคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยปกติไม่ค่อยมีความอดทนอยู่แล้วแต่พอหมดบุญขึ้นมาเนี่ยมันจะทนกับความทุกข์ตรงนี้ไม่ได้เพราะจิตมันไม่เคยถูกฝึกมายิ่งบางคนหนักไปกว่านั้นเกิดมาอาจจะมีบุญเก่าที่ได้รับความเมตตาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยกับมองไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองมีอยู่คือความเป็นมนุษย์ที่มันสามารถทำความดีได้ท้อแท้ถดถอยแล้วก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาว่าเราเกิดมาเนี่ยจนเหลือเกินเราเกิดมาเนี่ยขี้เหร่กว่าคนอื่นสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยคุณสมบัติมันสู้อะไรใครไม่ได้เลยความรู้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นชีวิตมันน่าสงสารแล้วก็เรียกร้องความสนใจบอกคนนั้นบอกคนนี้ว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้แต่ไม่เคยคิดจะสร้างคุณสมบัติที่มันเกิดขึ้นให้มันดีความรวยเนี่ยเกิดมาจนมันไม่ได้แปลว่าชาตินี้จะจนตลอดชีวิตนะถ้าขยันความฉลาดก็เหมือนกันเกิดมาโง่ก็ไม่ได้แปลว่ามันต้องโง่ตลอดชาติมันสร้างความฉลาดขึ้นมาได้ความสวยเนี่ยก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเกิดมาขี้เหร่แล้วเนี่ยคนจะไม่รักถ้าเรานิสัยดีเนี่ยจิตใจที่มันสวยงามเนี่ยมันได้รับความรักมากกว่าคนหน้าตาดีนะอย่าเข้าใจผิดซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมัวแต่ไปเสียใจไปทุกข์ใจกับสิ่งที่เราเกิดมาแล้วเราอาภัพเนี่ยมันคือการที่เราไม่ยอมรับความจริงเราไปเรียกร้องไงเรียกร้องความรักเรียกร้องความเห็นใจแรกๆเนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหาสำหรับการเรียกร้องสำหรับทุกๆคนที่เจอกันอ่ะคุยกันว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้พอได้รับคำแนะนำแล้วได้รับการดูแลแล้วจนแล้วจนรอดก็ยังเรียกร้องอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ไหวตัวเองเกิดมาลำบากเหลือเกินเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่มีเหมือนคนอื่นเขาก็จึงเป็นแบบนี้พอทำอะไรไม่สำเร็จก็
็อ้างว่าพ่อแม่ไม่มีจึงทำไม่สำเร็จก็อ้างว่าตัวเองมีปัญหาอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยคนบางคนที่เขาเป็นกำพร้าด้วยซ้ำเขากลับประสบความสำเร็จในชีวิตเราจะตอบปัญหาหรือเราจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ของเราอะเราจะแก้ว่ายังไงในเมื่อคนอื่นเนี่ยที่เขามีทุกอย่างครบเขาไม่มีเหมือนกันกับเราเนี่ยเขาสามารถประสบความสำเร็จได้แต่เรากลับเอาเวลาของเราไปใช้ในการไม่ได้เอามาสร้างความดีให้กับตัวเองต้องดูนะครับว่าทุกเวลาทุกนาทีที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นความดีจริงหรือเปล่าแม้กระทั่งการพูดคุยหรือมันการแชทหรือการคุยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยแม้กระทั่งการแชทข้อความเนี่ยยังต้องเป็นประโยชน์เลยอย่างคุยแบบที่มันไม่มีประโยชน์อะไรจิตใจของเราไม่ได้สร้างสรรค์เนี่ยไม่คุยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเสียเวลามันน้อยอ่ะมันมีค่ามากเลย24ชั่วโมงเนี่ยนอนต้องกี่ชั่วโมงละแล้วเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยไอ้เวลาที่เราอยู่แล้วเขาหลับกันก็มีทำอะไรไม่ได้มากก็ทำเรื่องส่วนตัวไปแต่เวลาที่ก็ตื่นแล้วเรามีกิจกรรมร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นอย่างการแชทเนี่ยพูดคุยเนี่ยเราได้พูดคุยกับคนเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเรานำสิ่งที่ดีเรานำกุศลต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันหรือเปล่าเราช่วยกันรักษาใจหรือเปล่าต้องระมัดระวังอย่างตัวเองจะคุยกับใครทางข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดคุยแล้วเนี่ยคนเกิดไม่สบายใจเพราะคำพูดของเราเนี่ยมันก็คือการคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นผ่านการคุยแชทหรือไม่คุยแชทหรืออะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นสร้างกรรมแล้วเราก็ถือว่าไม่ได้ทำความดีเราก็ถือว่าเราไม่ได้ทำความดีแล้วเรารักษาใจของเราไม่ได้เพราะเราไม่สามารถที่จะรักษาสติเอาไว้ได้นะคะการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจึงมีความจำเป็นมากเพราะว่ากิเลสเก่าของเราเนี่ยมันมีโอกาสเกิดมาเนี่ยมันมีกิเลสอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอเราปะทะกับคนอื่นหรือมีการกระทบกับคนอื่นหรือในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าผัสสะผัสสะมันคือการกระทบกันระหว่างตาเขากับตาเราด้วยคือตาเราเนี่ยกระทบรูปของเขาก็กระทบรูปของเราแต่มันกระทบรูปกับรูปมันกระทบกันรูปภายนอกกับรูปภายในของเรากระทบกันแล้วมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกในตัวเราแล้วก็ความรู้สึกในตัวเขาบางทีเรารู้สึกชอบเขาแต่เขารู้สึกเกลียดเราหรือบางทีเรารู้สึกรักเขาก็รักเราอันนี้ก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่ามันไม่สมความปรารถนาทีนี้เนี่ยเราจะอยู่ยังไงล่ะอันดับแรกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าโลกมนุษย์ใบนี้มันมีความจริงทั้งหมดแหละพุทธเจ้าสอนเรื่องความจริงเอาไว้ความจริงมีอยู่สองอย่างคือความจริงโดยปรมัตถ์กับความจริงโดยสมมุติความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยมีเอาไว้ให้เราศึกษาเพื่อที่เราทำความเข้าใจกับโลกทำความเข้าใจกับใจของเราแต่ความจริงโดยสมมุติเนี่ยมีเอาไว้ให้เราเนี่ยทำหน้าที่โดยที่เราเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเราจะรู้ว่าปัจจุบันของเราเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่เราเป็นอะไรเรามีหน้าที่อะไรในเวลานั้นเลยนะคะอย่าเอาเวลาทั้งปีมารวมกันนะคะต้องเอาในขณะนั้นเลยนะเพราะว่าแต่ละขณะเนี่ยเช่นแค่เราย้ายที่อยู่เนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยอาจารย์ธรรมวรีเป็นอาจารย์อยู่ที่วัดภูจวงจังหวัดอุทัยมีหน้าที่เป็นอาจารย์มีหน้าที่เป็นผู้จัดการจัดการทั่วไปเขามีอะไรก็จัดการหมดยันขับรถยันอะไรก็ทำหมดนะคะเป็นจัดการทั่วไปมีหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้สมบูรณ์แล้วก็ให้ดีที่สุดพอข้ามจังหวัดไปขับรถไปที่กรุงเทพมหานครไปเจอพ่อกับแม่ก็ต้องทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดในเวลาเดียวกันเนี่ยอย่างตัวเองอยู่ที่อย่างเนี้ยก็ไม่ได้ขาดการติดต่อนะคะก็ติดต่อกับทั้งที่บ้านตลอดเวลาเดี๋ยวนี้มันโชคดีที่สื่อมันดีมันมีวิดีโอคอลมีอะไรมีน้องชายแม่จะซื้ออะไรจะกินอะไรก็โอนเงินให้น้องชายไปซื้อทันทีแม่จะหาหมอทำอะไรทุกอย่างเหมือนกับอยู่ด้วยกันถึงเราจะอยู่ที่นี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะตัวเองเนี่ยติดตามที่บ้านตลอดแม้กระทั่งเรื่องบ้านทำอะไรจัดอะไรทำยังไง
น้องชายก็จะถ่ายรูปมาให้ดูเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนั้นไหมคือเหมือนอยู่บ้านนะคะอยู่วัดก็จริงแต่เหมือนอยู่บ้านเลยทำทุกอย่างที่บ้านเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นตัวไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะก็พยายามแต่ก็ไม่ให้หน้าที่ของทางวัดเสียคือเราจะไม่ลืมหน้าที่ของเราว่าหน้าที่ของเราเนี่ยความจริงโดยสมมุติเนี่ยตอนนี้อาจารย์ธรรมบุรีเป็นอาจารย์ธรรมบุรีอยู่วัดผู้จวงก็ต้องวางตัวให้มันสมกับที่เป็นอาจารย์ก็คือต้องให้ความเมตตาขยันในการให้ความรู้อันนี้คือหน้าที่ของเราถ้าเรามาเป็นอาจารย์แล้วเราขี้เกียจไม่อยากสอนแล้วจะเป็นอาจารย์ทำไมอย่างนี้เป็นต้นพอกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องทิ้งอาจารย์ลงเลยนะคะทิ้งความเป็นอาจารย์ลงหมดแต่ว่าความเป็นอาจารย์เนี่ยมันคือบุญเราก็เอาความเป็นอาจารย์ของเราเนี่ยเอาบุญไปฝากแม่เอาบุญไปฝากแม่แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อเอาบุญไปฝากแม่แล้วเนี่ยเราก็เป็นลูกความจริงโดยสมมุติเนี่ยเราเป็นลูกเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นลูกให้ความเคารพให้ความรักให้ความอบอุ่นทำยังไงให้ท่านอุ่นใจตลอดเวลาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีเราอยู่ทำยังไงให้แม่เนี่ยเขาเข้าใจทำยังไงให้พ่อเขาเข้าใจคนอื่นจะเข้าใจยังไงเนี่ยมันไม่มีความหมายเท่ากับพ่อแม่เข้าใจกับเรารักกันเข้าใจกันวันใดที่เราต้องจากกันเนี่ยเราจะไม่เสียใจเลยว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อที่ทำสำคัญมากนะคะความเข้าใจเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี54เนาะจะครบ10ปีแล้วตอนที่พ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นตัวเองประมาทไปนิดนึงก็คืออยู่กับที่บ้านนะคะก็อยู่กับพ่อกับแม่ปกติแต่ก่อนอยู่วัดน้อยกว่านี้แต่ก็ทำงานศาสนาแบบเต็มที่เพราะว่ากำลังมันดีมากช่วงนั้นก็ไปทำเต็มที่จนบางทีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราลืมคิดไปอ่ะพ่อกับแม่ก็โทรศัพท์คุยกันสนุกสนานปกติอ่ะแหละแต่ว่าการที่เราจะใส่ใจดูแลเป็นพิเศษเนี่ยมันไม่เป็นพิเศษมันยังเป็นปกติอยู่ก็คือใช้ชีวิตปกติพอพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลโอ้โหท่านญาติธรรมความรู้สึกอ่ะมันมาเลยโหยไอ้สิ่งที่ต้องการจะทำอ่ะยังอีกต้องหลายอย่างบอกกับตัวเองว่าอธิษฐานกับตัวเองว่าป๋าอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะหนูยังไม่ได้ทำอีกหลายอย่างเลยที่อยากจะทำยังไม่ได้บอกที่อยากจะบอกอีกหลายๆอย่างอยากให้ป๋าเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นพออธิษฐานบอกขอให้ป๋ายังมีชีวิตอยู่ให้รับรู้แล้วก็ได้รับในสิ่งที่เราอยากจะให้ท่านรับรู้ซะก่อนคิดอย่างนั้นเลยทีนี้ป๋าก็ไม่เป็นจริงๆอ่ะโหท่านญาติธรรมวันนั้นทั้งวันนะตั้งแต่พอ ICU พอเริ่มต้นโคม่ามาเนี่ยอันดับแรกคือเขาให้ลูกๆเนี่ยเซ็นฉีดยาละลายก่อนยาละลายไม่สำเร็จก็ผ่าตัดก็ลุ้นอยู่หน้าห้องผ่าตัดจนมืดหลายชั่วโมงมากจนมืดพอหมอบอกออกมาหมอก็บอกว่ายังไม่รับประกันความปลอดภัยต้องคอยฟื้นขึ้นมาก่อนดูหลังจากฟื้นว่าเป็นยังไงโอ้โหลุ้นมากขอให้ได้รับรู้ในสิ่งที่เราพูดได้ขอให้เท่านั้นเลยนะคะหมอยังพูดเลยว่าถ้าเกิดว่ากินอาหารได้เนี่ยก็ดีแต่ว่าเตรียมตัวทำอาหารเหลวเลยนะเราก็โอ้โหทำอาหารเหลวเลยละ แล้วป๋าเราเป็นคนชอบทานด้วยไงก็เลยคิดหนักเลยพอถึงเวลาเนี่ยทุกอย่างกลับมาป๋าฟื้นพูดได้ปกติกินข้าวได้ด้วยตอนหลังๆนี่จริงๆนะเมื่อ 4-5 ปีหลังจากที่เป็นเนี่ยก็เดินได้นะเดินได้อยู่ไม่ต้องจับไม้เท้าก็เดินได้แต่ตอนหลังก็ทรุดลงไปอีกนะคะก็พยายามทำให้เขารู้สึกว่าเราคิดยังไงกับเขาเราคิดยังไงกับท่านเพราะทุกวันเนี่ยพอคุยกับป๋าหรือคุยกับอะไรเนี่ยป๋าจะมั่นใจตลอดเวลาว่าถ้ามีลูกสาวอยู่เนี่ยป๋าจะอุ่นใจโทรศัพท์เมื่อไรเนี่ยอยากจะได้อะไรเนี่ยมีไม่มีก็ต้องมีอ่ะถ้าเป็นพ่อกับแม่มีไม่มีก็ต้องไอ้ที่เราจะทำอะไรอยู่ธุระของเราเนี่ยเงินสมมติเราจะทำธุระอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่ต้องการเนี่ยให้พ่อกับแม่ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันชนปัญหาเอาปัญหาข้างหน้ามันมีอะไรขึ้นมาก็คุยได้คิดอย่างนั้น
คิดอย่างนี้เลยนะคะถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยจะไม่เคยที่จะเอาไว้ก่อนหรือเดี๋ยวก่อนเขาว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยตัวเองจะไม่ใช้เลยกับพ่อแม่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเวลามันในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันน้อยแล้วคำว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่หัวใจของท่านเนี่ยหดหูแต่ถ้าเกิดว่าเพียงแค่เราบอกว่าเนี่ยได้เลยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสำคัญหรือจะบอกกับป้าตลอดว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาในสมัยก่อนช่วงนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยก็จะกลับทันทีจนหลายๆคนถามว่าจะกลับไปทำไมหมอเขาก็เก่งกลับบอกมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับว่ามันจะเป็นอะไรแต่อยากให้หัวใจของคนคนนึงเนี่ยเขารับรู้ว่าเขาสำคัญโดยเฉพาะพ่อกับแม่เราให้เขารู้ว่าเขามีความสำคัญในความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาถึงเราจะออกไปทำอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นขึ้นมาเนี่ยเราต้องกลับทันทีให้เขาเห็นความสำคัญเขาจะรู้เลยว่าเดี๋ยวเราต้องกลับทุกครั้งพอมีอะไรแกเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหนูมาใช่ไหมก็จะรู้ละเราก็ไปอยู่ตรงไหนก็ไปอยู่ไกลก็ขึ้นเครื่องบินอยู่ใกล้ก็ขับรถไปทันทีค่ะที่จะทำเขาก็จะอุ่นใจตลอดเวลาความรู้สึกแบบเนี้ยที่ตัวเองทำเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอาละเราเติมเต็มหัวใจของพ่อเราได้เราเติมเต็มหัวใจของแม่เราได้เขารู้สึกอุ่นใจตลอดเวลาที่เราทำอะไรอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเมื่อปี54ที่พ่อเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ได้แสดงความรักขนาดนั้นเราไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญมากเราก็แค่ใช้ความรักเป็นปกติที่เราอยู่ในบ้านร่วมกันแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ละเวลามันไม่ได้เราต้องแสดงความรักแสดงความรักในลักษณะของการลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่คิดว่ารักนะคิดว่ารักมันน้อยเกินไปห้ามคิดว่ารักแต่ต้องแสดงความรักให้เขารู้หรือถ้าเกิดว่าแสดงไม่ได้ให้พูดบ่อยๆพูดความรักกับพ่อแม่เนี่ยท่านญาติธรรมมันไม่เสียหายเลยหัวใจของคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาต้องการน่ะมันรอเราอยู่ตัวเองกลับไปทุกครั้งเนี่ยทั้งกอดทั้งหอมทั้งกราบทั้งทุกอย่างอ่ะให้เขารู้สึกว่าเรารักเขาหัวใจของคนแก่คนหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะผู้มีพระคุณเนี่ยเขามีความสุขเนี่ยนั่นแหละคือบุญของเราความดีต่างๆที่ได้พูดไปว่าการที่เราทำความดีเนี่ยจิตมันมีความอ่อนน้อมจิตมันมีความกตัญญูเนี่ยไม่ต้องไประวังความชั่วค่ะเพียงแค่ขยันทำความดีเนี่ยจิตมันดีเองอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่ต้องไปกลัวเลยว่าจิตของเรามันจะชั่วไม่มีทางความดีอันนี้มันหมดกิจกรรมไปก็ทำความดีอื่นทำความดีนี้กิจกรรมมันหมดไปก็ทำความดีอื่นเอาจิตมันเกาะความดีการทำความดีไม่ได้แปลว่าต้องทำงานตลอดเวลาแม้กระทั่งเราคิดถึงคุณของพระรัตนตรัยคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเนี่ยมันก็ได้บุญละคือถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราไม่อยากทำบุญเหนื่อยท่านญาติธรรมคะปีหน้าเนี่ยลงสมัครเรียนธรรมศึกษาหรือเรียนถ้าพระคุณเจ้าเนี่ยก็ต้องเรียนนักธรรมนะบางท่านบอกว่าไม่เอาหรอกเรียนก็ไม่เรียนเขาบังคับให้เรียนธรรมศึกษาไอ้นักธรรมตรีเนาะแต่พอโทเอก็ไม่เรียนละถ้าเราเข้าใจหลักธรรมหรือธรรมะของพระเจ้าสักหน่อยนึงเราจะได้บุญง่ายไม่ยากจะมีความสุขตลอดเพราะว่าจิตมันเป็นกุศลแต่เพราะเราไม่เข้าใจไงเราคิดว่าบุญเนี่ยมันทำยากเราก็เลยต้องหาเวลาหาจังหวะหาโน่นหานี่หาอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะทำบุญทั้งที่บุญเนี่ยมันทำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่เราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเรามีสติหรือเรานึกถึงบุญเก่าของเราหรือเรานึกถึงบุญที่เรากำลังจะทำหรืออะไรแบบเนี้ยทำยังไงให้จิตเนี่ยมันเกาะบุญเอาไว้เนี่ยมันก็ชื่อว่ารักษาใจพอเรารักษาใจได้เนี่ยพอใจเราดีเนี่ยพอเราเจอกับคนอื่นมันจะเป็นไม่ได้ยังไงที่เราจะเกลียดคนอื่นมันจะเป็นไม่ได้ยังไงที่เราจะอิจฉาคนอื่นมันเป็นไปได้ยังไงที่เราจะโกรธคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้ก็ด้วยเมื่อใจเรามันดีอยู่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจของเรามันไม่ดีเรารักษามันไว้ไม่ดีเราไม่มีวิธีการรักษาแล้วพอเราไปเจอกับคนอื่นปุ๊บเนี่ยกิเลสของเรานั่นแหละที่มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดยาพิษอ่ะมันก็ทำงานเกลียดคนนั้นมั่งเกลียดคนนี้มั่งอิจฉาคนนั้นมั่ง
พยายามจะชนะคนนี้มั่งต่างๆเหล่านี้พอเอาแค่ความอยากเอาชนะเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์ละพออยากจะเอาชนะแล้วแพ้เนี่ยยิ่งทุกข์หนักเข้าใหญ่เพราะมันไม่ประมาณกำลังตัวเองหรืออยากจะได้อะไรแล้วเนี่ยมันไม่ดูกำลังตัวเองมันก็ไม่ได้ไอ้ตัวนี้แหละคือมันขาดปัญญามันประเมินไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นบัณฑิตหรือเป็นผู้ที่เขาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรที่เขาควรทำได้อะไรที่เขาทำไม่ได้อะไรที่มันเหมาะอะไรที่มันไม่เหมาะอะไรที่เขาทำได้เนี่ยมันเป็นไปได้เขาก็จะทำแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนบางคนเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นความเป็นไปได้เลยแต่กับใช้ความพยายามซึ่งมันมีแต่ความสูญเสียสูญเสียเวลาของเราสูญเสียอะไรหลายๆอย่างยิ่งบางทีเนี่ยใช้วิธีการใช้กลอุบายที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันยิ่งหนักเลยนะคะท่านจติธรรมมันยิ่งทำให้ตัวเองเนี่ยล้มเหลวเพราะจิตใจที่มันคิดไม่ดีตลอดเวลาเนี่ยมันคืออกุศลทางจิตมันยิ่งทำให้เราเป็นทุกข์หนักเข้าไปใหญ่เลยเมื่อวานรายการธรรมวลีเนี่ยดับลงไปประมาณช่วงนี้แหละนะคะดับลงไปประมาณช่วงนี้แล้วก็พูดไม่จบก็เลยคิดว่าจะต่อของเมื่อวานให้จบก็เลยเกินอย่างอื่นไปคิดว่าเป็นประโยชน์อะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรารักษาใจกันที่พูดไปว่าเรารักษาใจกันสำคัญนะคะการรักษาใจไม่ได้หมายถึงคนนั้นต้องเป็นนักปฏิบัติคนที่รักษาใจก็คือคนที่ต้องการความสุขท่านญาติธรรมต้องการความสุขหรือเปล่าถ้าเกิดท่านญาติธรรมต้องการความสุขการรักษาใจคือการทำจิตให้เป็นกุศลการทำจิตให้เป็นกุศลไม่ใช่ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ชั่วไม่ต้องไประวังว่าเดี๋ยวจะไปอิจฉาคนอื่นไม่ต้องไประวังว่าเดี๋ยวจะไปเกลียดไปโกรธคนอื่นไม่ต้องระวังอะไรเลยเพียงแค่เอาสติตั้งเอาไว้แล้วก็ทำความดีในขณะที่จิตมันตั้งเอาไว้แล้วมันทำความดีเนี่ยกิเลสมันเข้าไม่ได้แล้วใจเราอะไม่ว่าจะกิเลสตัวไหนด้วยซ้ำไม่ต้องไปแล้ววันนี้ระวังความอิจฉาวันนี้ระวังความโกรธวันนี้ระวังความตนหนีวันนี้ระวังความอะไรต่ออะไรไม่ต้องระวังอะไรเลยพอมีสติปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเป็นยาเนี่ยมันก็เป็นยา108อะมันสามารถป้องกันกิเลสทุกตัวเลยที่จะเข้ามาหรือถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ที่มันอยู่ในตัวของเรามันเกิดขึ้นมาในใจของเราเนี่ยไอ้เจ้าตัวสติเนี่ยมันก็จะควบคุมกิเลสในใจเนี่ยไม่ให้กิเลสในใจของเราเช่นความอิจฉาพูดออกไปไม่ดีความอิจฉาแสดงการกระทำออกไปไม่ดีหรือความตนีหรือความก้าวร้าวของเราที่มีอยู่ในใจเนี่ยบางทีมันเป็นตัวก่อนตัวเองเป็นไงที่เล่าให้ฟังเพราะว่าเอาประสบการณ์ด้วยมาเล่าให้ฟังว่ามันมีจริงๆความก้าวร้าวที่มันแบบปากมันอยากจะพูดอ่ะแต่พอดีด้วยเรามีสติอ่ะมันก็หยุดระงับอดทนที่จะฟังอดทนที่จะฟังการที่เราอยากจะแสดงออกถึงความฉลาดของเราเนี่ยเราก็อดทนที่จะฟังสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมาได้อุปนิสัยเนี่ยอุปนิสัยเราก็เปลี่ยนเราก็กลายเป็นคนที่เราฟังเป็นเราฟังมากกว่าที่เราจะพูดพอเราฟังมากขึ้นเนี่ยความรู้มันก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราพูดมากเนี่ยความรู้เราก็น้อยต้องดูว่าจังหวะไหนควรพูดจังหวะไหนควรฟังอย่างตอนเนี้ยธรรมวลีมีหน้าที่จัดรายการวิทยุเนี่ยจะให้พูดน้อยไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ที่จะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นนะคะท่านญาติธรรมเมื่อวานพูดถึงเรื่องของโทษนะเมื่อวานโทษของคนโทษคืออบายมุขเนี่ยปากทางแห่งความเสื่อมเนี่ยถ้าเป็นแบบ4อย่างเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องของสาเหตุที่ทำให้ทรัพย์เนี่ยหายไปของคนแต่ถ้าเกิดอบายมุข6เนี่ยท่านทรงมุ่งหวังให้เห็นถึงเหตุที่ทำให้เสียทรัพย์ของบุคคลทุกระดับทีนี้เนี่ยอบายมุข4เนี่ยขอทวนนิดนึงอบายมุข4เนี่ยก็คือความเป็นนักเลงหญิงความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเลงการพนันแล้วก็ความที่เราคบคนชั่วอันตรายมากคนชั่วเนี่ยหมายถึงยังไงเนี่ยเดี๋ยวชั่วโมงต่อๆไปเนี่ยอธิบายหรือบางทีนะเราคิดว่าเราเป็นคนดีนะพอเราไปมาอ่านไปเอาเราเข้าข่ายคนชั่วเหมือนกันนะเนี่ยคนชั่วในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ไปฆ่าคนไปผิดศีล5อย่างเดียวที่มันเป็นแบบศีล5ระดับของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่คำว่าเป็นคนชั่วเนี่ยหมายถึงพาให้เราเนี่ย
เสื่อมลงไปจากความดีในนี้ก็มีอธิบายเอาไว้เหมือนกันอบายมุข6นะคะคือดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูเที่ยวดูการละเล่นนะคะเกียจค้าในการทำงานคบคนชั่วเป็นมิตรเล่นการพนันเมื่อวานเนี่ยเราค้างกันอยู่ที่ข้อที่4นะคะข้อที่4ก็คือข้อที่4นะคะก็คือคบคนชั่วเป็นมิตรข้อนี้เลยนะคะการนมัสการค่ะเจ้าคุณครูบาอาจารย์ตอนนี้หนูอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่ค่ะจังหวัดอุทัยธานีเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ทักเข้ามานะคะก็คนชั่วเนี่ยมี1คนเล่นการพนันค่ะท่านที่ทำคบแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยากเล่นการพนันหรอกคบไปคบมาเห็นเขาเล่นได้แล้วก็อยากจะได้อย่างเขาอ่ะเอาลองดูซะหน่อยสิไปมาติดการพนันไปกับเขาด้วยอย่างเงี้ยคบคนเจ้าชู้เราเป็นคนเงียบๆสันโดษสำรวมในกามอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยุ่งกับใครพอเราคบคนเจ้าชู้เนี่ยเอ้ยคนนี้เขาก็น่ารักดีนะลองจีบดูสิคนนั้นเขาก็ดีคนเจ้าชู้มันจะมองแต่เรื่องแบบเนี้ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ใส่ยังเขาไปโดยที่เราไม่รู้ตัวคบคนชอบดื่มเหล้าเนี่ยไปนั่งในวงเหล้าเนี่ยเอาหน่อยนึงนะนิดนึงสนุกนะกินแล้วมันจะได้ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยก็กินไปกับเขาสุดท้ายแล้วสนุกก็ติดพอติดแล้วเนี่ยมันออกยากกิเลสทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันติดขึ้นมาแล้วมันออกยากอ่ะท่านญาติธรรมนะคะคบคนลวงของปลอมนะคะก็คือคบลวงเขาด้วยของปลอมคือคนหลอกลวงคนอื่นน่ะลวงของปลอมนะคะแล้วก็คนลวงเขาซึ่งหน้านะเมื่อคบแล้วชักนำไปในทางเมื่อคบแล้วชักนำให้เป็นไปในทางลวงเขาซึ่งหน้านะคือชอบหลอกคนอื่นนะลวงก็คือหลอกนั่นเองนะคะนักเลงหัวไม้นะเก่งทุกอย่างเลยนักเลงหัวไม้เนี่ยเก่งไปหมดไปท่าตีท่าต่อยอย่าไปกลัวนะเคยได้ยินอยู่เหมือนกันนะคะพอฟังแล้วเนี่ยแบบโอ้โหตกใจอ่ะเป็นเสียงของเด็กๆยุผู้ใหญ่เด็กๆยุผู้ใหญ่อย่าไปยอมนะเขาพูดอย่างนี้อย่าไปยอมนะเด็กยุผู้ใหญ่เราก็โอ้โหตายแล้วนะครับถือว่าเป็นการยิ่งไปยุพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่ท่านเกลียดกันทะเลาะกันเนี่ยคือเจ้าของไม่รู้ตัวเองนะว่าตัวเองจะเป็นคนไม่ดีเจ้าของก็ยังมั่นใจว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนฉลาดอยู่เนี่ยกรรมแบบนี้มันเป็นกรรมหนักเหมือนกับคนหยิบก้อนหินที่มันมีไฟร้อนอะแล้วมันไม่รู้อะมันหยิบเต็มๆค่ะมันก็บาปเต็มๆอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ข้อที่5เที่ยวดูการเล่นเที่ยวดูการเล่นก็คือการมีลำที่ไหนก็ไปที่นั่นมีการขับร้องที่ไหนก็ไปที่นั่นมีการดีดสีตีเป่าที่ไหนก็ไปที่นั่นมีการเสพาที่ไหนก็ไปที่นั่นร้องเพลงที่ไหนก็ไปที่นั่นเถิดเทิงที่ไหนก็ไปที่นั่นคือติดไปในความสนุกอ่ะนะคะก็คือติดไปในความสนุกเพราะฉะนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเพราะอะไรอ่ะถึงเสื่อมเพราะว่าจิตมันไม่ตั้งอยู่ในความดีไงอย่างที่เราคุยกันว่าการรักษาจิตคืออะไรการรักษาจิตก็คือการทำจิตให้มันเป็นกุศลทีนี้พอเราไปเถิดเทิงเราไปเล่นพวกเนี้ยจิตของเรามันก็ไหลจากความเป็นกุศลมันถึงยังไม่ได้ชั่วหรอกแต่ในเวลาเดียวกันสติมันขาดสติเนี่ยมันถูกไอ้พวกนี้ดึงจนขาดไปแล้วเขาเรียกว่ากามฉันทะคือคล้องอยู่ในกามพอคล้องอยู่ในกามปุ๊บสมาธิมันเกิดขึ้นไม่ได้ปัญญามันไม่มีทางเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดทุกข์ที่สุดในอนาคตนะทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือเกียจค้านการงานคนเกียจค้านการงานเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะมักอ้างว่าหนาวนักเอาไว้ก่อนร้อนนักเอาไว้ก่อนเย็นนักเอาไว้ก่อนเช้ายังเช้าอยู่เลยยังไม่ต้องทำก็ได้หิวนักเอาไว้ก่อนหรือกระหายนักเอาไว้ก่อนก็คือมีข้ออ้างคนที่จะอ้างที่จะไม่ทำนู่นทำนี่เนี่ยนี่คืออบายอบายมุขคือโทษนะโทษของอบายมุขก็คือมันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมบางทีเนี่ยตอนที่มันเป็นอยู่มันยังไม่เสื่อมไงเราก็เลยเข้าใจว่ามันดีไงบางทีตอนที่เราไปคลุกคลีอยู่กับใบยมุกทั้งหลายเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมีความสุขจะตายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้เสื่อมไง
แต่พอเราหลงหรือเราติดลงไปแล้วมันมากเกินไปมันเกินพอดีเนี่ยคราวนี้มันเสื่อมขึ้นมาเนี่ยมันถอยยากอะไรก็แล้วแต่ที่มันของดีที่มันไม่ต้องซ่อมอ่ะกับของดีที่มันรักษาไว้ดีๆเลยเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันจิตของเราที่มันดีๆอยู่แล้วเรารักษาไว้มันก็ดีตลอดแต่จิตที่มันเสียแล้วต้องมาซ่อมเนี่ยมันก็เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าของเสียของใช้เสียของอะไรต่างๆที่มันเสียอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเรียกช่างเนี่ยมาซ่อมได้แต่ใจที่มันเสียเนี่ยไม่มีใครซ่อมให้เราได้นอกจากตัวของเราเองเหนื่อยค่ะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมดีกว่าอย่าปล่อยให้มันเสียเพราะตอนที่เรามันซ่อมเนี่ยมันเหนื่อยเหลือเกินอย่างเช่นเราเผลอไปทำความผิดเช่นไปขโมยของเขาไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์หรือเราไปประพฤติผิดในกามเนี่ยพอเราประพฤติผิดในกามหรือเราทำความเสื่อมหรือไปด่าว่าคนอื่นจนเกิดความเสียหายเนี่ยเราต้องมานั่งแก้ไขในสิ่งที่เราทำเนี่ยในสังคมในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยมันยากมันทุกข์หนักมันทุกข์มากเลยกับการที่จะต้องมานั่งแก้ไขจิตของเราที่มันเคยเสื่อมแล้วมันไปทำร้ายคนอื่นแล้วมันไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าเล่นกับกรรมค่ะนะเพราะว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวทุกคนมีวิบากของกรรมใครมีกรรมเช่นใดก็ต้องได้รับกรรมนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวให้เชื่อในสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรักษาใจของเราไว้ได้ดีที่สุดค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะวันนี้สำหรับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ